ณปัจจุบันนี้ภัยมิจฉาชีพออนไลน์แม้จะลดลงแต่ปรากฏมิจฉาชีพก็มีการปรับตัวด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตัวเลขช่วงหลังๆโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมอาจจะเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะป้องกันตัวเราได้เองก่อนจะมีการทำธุรกรรมนะครับท่านผอ.ครับตอนนี้ต้องยอมรับว่ายุคนี้สมัยนี้การซื้อข้าวซื้อของผ่านโลกออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างสูงมากเพราะว่าสะดวกสบายเราจะมีวิธีการไหนบ้างครับที่จะซื้อข้าวซื้อของออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนมีทางเลือกนะครับในการที่จะเลือกใช้ช่องทางการซื้อของออนไลน์แบบไหนก็ได้แต่ที่นิยมมากที่สุดแน่นอนก็คือแอปพลิเคชันถูกไหมครับพูดง่ายทุกคนตื่นมาตอนนี้เปรียบเทียบกันเลยหยิบโทรศัพท์มือถือกับทานข้าวก่อนเราเลือกอะไรเราหยิบโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับแล้วชีวิตประจำวันของคนคือไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดคลิกดูสินค้าโซเชียลมีเดียทุกอย่างเนี่ยเราก็จะถูกแอตแทกโดยการขายของอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยให้เลือกแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยในการซื้อทุกๆครั้งเนี่ยผู้ให้บริการส่วนใหญ่เนี่ยจะร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเช่นไหมเช่นในเรื่องของข้อมูลบัญชีธนาคารใช่ไหมครับข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตหรือจะมีการทำโฆษณาว่าถ้าผูกแล้วอาจจะได้พอยต์เพิ่มได้คะแนนเพิ่มได้รีวอร์ดเพิ่มก็จะเป็นสิ่งจูงใจแต่สิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆร้านค้าพวกนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยมากแค่ไหนผมขอแทรกนิดเดียวครับมีความเสี่ยงยังไงบ้างถ้าสมมติเรามีการไปซื้อข้าวซื้อของแล้วเราไปให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมไปถึงเลขบัตรเครดิตกับปลายทางเนี่ยครับความเสี่ยงที่เห็นง่ายๆเลยครับถ้าเกิดข้อมูลเหล่านี้ของคุณหลุดไปแน่นอนหนึ่งมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละใช่ไหมครับอย่างที่สองถ้ามันมีโอกาสที่จะทำให้คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณเนี่ยคุณมีเงินอยู่ในบัญชีเช่นได้รับเงินเดือนมาหรือมีค่าตอบแทนมาเราเก็บไว้ในบัญชีเนาะเหมือนที่เราโดนแอปดูดเงินสมัยเนี่ยครับมีเท่าไหร่ก็หมดถูกไหมครับยิ่งถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยถ้าโดนใช้ไปเนี่ยแน่นอนมันอาจจะเป็นสินเชื่อแต่สิ่งที่ลูกค้าเสียคือประวัติในเครดิตบูโรถูกไหมครับหรือภาระที่ต้องคอยติดตามในการให้มีการแก้ไขประวัติแล้วก็ต้องทำรายการปฏิเสธรายการก็จะเสียเวลาของลูกค้าไปครับเพราะฉะนั้นเองยิ่งเรามีการให้ข้อมูลส่วนตัวมากเท่าไหร่โดยเฉพาะเลขบัตรประชาชนกับเลขบัตรเครดิตนั่นคือเพิ่มความเสี่ยงหมดเลยใช่ครับแล้วจะมีทางไหนที่เราจะไม่ให้ได้ครับก็ในเมื่อเราจะต้องซื้อข้าวซื้อของจากเขาเนี่ยครับจริงๆผมในนามที่เป็นผู้ให้บริการนะครับบริษัทหนึ่งก็คือตัว True Money คือต้องบอกว่า True Money เนี่ยก็เป็นแอปทางเลือกนึงคือต้องบอกว่าเปรียบเทียบนะครับเช่นเรามีเงินฝากหรือเงินเก็บอยู่ในบัญชีเวลาเราใช้จ่ายทุกครั้งเนี่ยในสมัยก่อนอาจจะไม่ต้องกังวลอะไรแต่เดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่เราเอาบัญชีไปผูกหรือไปจ่ายเนี่ยเราก็เริ่มกังวลแล้วเงินเราจะหมดบัญชีไหมถ้าเกิดเราโดนไปครั้งหนึ่งถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยข้อดีของ True Money คือเราเป็นแอปที่สามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เยอะมากทั้งในเรื่องของการซื้อสินค้าระบบออฟไลน์ก็คือไปสแกนจ่ายหรือว่าแบบออนไลน์นะครับลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้เราเป็นทางเลือกในการเติมเงินเท่าที่จ่ายเช่นอย่างผมอะครับผมจะแบ่งเงินเข้ามาในบัญชีเดือนนึง 10,000 ถึง 20,000 สมมติฉะนั้นถ้าผมมีอะไรเกิดขึ้นกับบัญชีผมเนี่ยผมจะโดนแค่ 10,000 หรือ 20,000 ผมจะไม่โดนเท่ากับยอดเงินที่ผมมีทั้งหมดในบัญชีถูกมั้ยครับส่วนข้อ2ยังไม่ต้องกลัวว่าเงินจาก True Money ก็จะไม่ปลอดภัยเพราะจริง True Money เรามีระบบเรื่องระบบป้องกันการดูดเงินที่เราเพิ่งพัฒนาแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรียกว่าTrue Money 3X Protectionจริงๆระบบเนี้ยครับทำหน้าที่ตรวจจับหยุดในการป้องกันความเสี่ยงให้ลูกค้าและในทุกครั้งที่ลูกค้าเอาไปซื้อของออนไลน์โดยเฉพาะเนี่ยบัญชี True Money ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเช่นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรข้อมูลต่างๆบัญชีธนาคารเราใช้แค่หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็เอาไปผูกซึ่งมันก็จะเป็นในรูปแบบทางเทคนิคที่เรียกว่า Tokenizer ครับ Token ID ครับซึ่งกรณีเนี้ยก็ไม่สามารถทำให้ใครได้ข้อมูลของคุณไปครับหรือบางครั้งนี่เราจำเป็นจะต้องซื้อหรือจองโรงแรมหรือสายการบินแล้วกันเราต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิตถูกไหมครับใช่ทูมันนี่ก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งคือเรียกว่าเป็น virtual card ที่สามารถที่จะเอาหมายเลขตัวนี้ซึ่ง16หลักเหมือนบัตรเครดิตเลยนะครับที่เอาไปคีย์ซื้อข้อมูลแต่ข้อดีของทูมันนี่คือเมื่อซื้อเสร็จแล้วถ้าลูกค้ากังวลลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันเปิดปิดหรือ on off การใช้งานบัตรได้ด้วยครับหรือถ้ากังวลว่าไม่ปลอดภัยอยากจะขอเปลี่ยนบัตรสามารถติดต่อมาที่ call center การเปลี่ยนบัตรของ True Money คือเปลี่ยนได้ทันทีและออกบัตรใหม่ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันครับก็สามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามิจฉาชีพเข้ามาแต่ว่าทีนี้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับเมื่อสักครู่ที่ผอ.บอกไปว่าเป็นระบบป้องกันการดูดเงินแบบ3ชั้น 3X Protection เนี่ยนะครับชั้นแรกก่อนเห็นใช้คำว่าตรวจ
ตรวจในที่นี้คือตรวจอะไรครับผมอธิบายให้ลงรายละเอียดมากขึ้นเนาะคือต้องบอกว่า 3X Protection เนี่ยครับเป็นระบบที่เราเลือกมาโดยเฉพาะการใช้งานบริการทางการเงินที่เป็นรูปแบบ Mobile Application โดยเฉพาะครับบริการทางการเงินมีหลายรูปแบบบัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตร ATM เป็นต้นรูปแบบในการป้องกันไม่เหมือนกันแต่พอเป็น Mobile Application ก็ต้องมีระบบเฉพาะตรวจเนี่ยจะทำหน้าที่ในการที่จะยืนยันว่าเป็นคุณเท่านั้นที่เป็นเจ้าของบัญชีถึงจะเข้าใช้งานบัญชีได้ผ่านการทำ 3 factor authent 3ชั้นใหม่ล่าสุดก็ใช้ Face Biometrics ในการสแกนใบหน้าก่อนเข้าเครื่องนอกจากนั้นเนี่ยมันจะไปจับคู่กับ device ที่ลูกค้าใช้ระบบเราจะเรียนรู้ตั้งแต่วันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการแล้วครับเช่นคุณโมนายใช้ iPhone รุ่นอะไรครับ iPhone 12 iPhone 13ใช้ Apple มั้ยในแต่ละวันเปลี่ยนใช้งานกี่เครื่องไปใช้ในจุดที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าไปชนกับ backlist ที่เรามีลูกค้าก็จะใช้งานไม่ได้เป็นต้นครับอันนี้คือให้มั่นใจว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้าเครื่องคุณละครับครับมันจะเป็นการตัดระบบโดยอัตโนมัติหรือมันจะต้องรอคนตัดสินใจว่าจะตัดหรือจะไม่ตัดใช้วิธีการไหนฮะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีขอบคุณครับคือต้องบอกว่าระบบของเราครับเป็นอัตโนมัติทำงานเรียลไทม์24ชั่วโมงจะต่างจากระบบอื่นๆที่อาจจะต้องพึ่งพาคนเข้าไปเซตอัพรูลใช่ไหมครับหรือเคยทำรายการไหมครับที่อาจจะทำรายการซื้อสินค้าแล้วมีคนโทรถามได้ทำรายการหรือเปล่าใช่ของทรูมันนี่ไม่เป็นแบบนั้นครับอ๋อแสดงว่าก่อนที่เราจะมีการทำธุรกรรมระบบมันจะคิดมาให้โดยอัตโนมัติเลยว่าเราทำธุรกรรมเองจริงหรือเป็นมิจฉาชีพทำธุรกรรมของเราใช่ไหมครับใช่ครับโดยเฉพาะการสแกนใบหน้าซึ่งการสแกนใบหน้านี้จะเป็นการสแกนใบหน้าโดยมีการกำหนดเงื่อนไขยังไงบ้างไหมฮะการสแกนใบหน้าของเราเนี่ยครับเราเริ่มมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วเนาะแล้วข้อดีของเราคือการสแกนใบหน้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะมัลติฟังก์ชันความหมายคือสามารถอยู่ในทุกจุดในการใช้โทรศัพท์ตั้งแต่คุณล็อกอินคุณทำรายการโอนเงินนะครับซึ่งก็จะมีลูกหลายรูปแบบตั้งแต่ต่อครั้งต่อวันหรือแบ่งเป็นกลุ่มเซกเมนต์ของลูกค้าเช่นผู้สูงอายุเป็นต้นเราสามารถเซตได้หลายรูปแบบหรือแม้กระทั่งไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงก็สามารถเรียกใช้บริการ Face Authent ของเราได้โอ้โหถ้ามีการใช้เข้าไปในแอปโดยการใช้เครื่องหรือว่า device ที่แตกต่างจากตามปกติที่ผมใช้หรือใช้ต่างที่ต่างถิ่นมันสามารถตัดการใช้งานได้เลยเพื่อจะปกป้องเงินของเรานะครับอันนี้คือเรื่องของการตรวจและละเอียดมากถัดมาการจับบ้างไปจับอะไรยังไงฮะคืออันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่พิเศษมากครับคือใน 3X Protection ของเราเนี่ยจะมีการฝังค่าที่มีการตรวจจับ malware หรือว่าตัว malicious app คือแอปที่มันได้ขึ้นชื่อว่ามีความเสี่ยงต่อเงินในบัญชีของลูกค้าเราครับเรามีมากกว่า20ตัวนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับแอปพวกนี้ก็จะมีตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่เราพูดกัน jailbreak root เป็นต้นพัฒนาต่อมาเป็น cloner เป็น spoofing หรือปัจจุบันที่บอกว่าเป็น remote control screen sharing หรือ accessibility พวกนี้มีหมดครับฉะนั้นเนี่ยพอลูกค้าอาจจะจริงๆด่านแรกเนี่ยแทบเข้ามาไม่ได้ละคนหลายพอมันเข้ามาถึงระดับที่2เนี่ยระบบก็จะตรวจดูว่าในขณะที่ลูกค้าเราต้องเข้าใจธรรมชาติลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยลูกค้าอาจจะกดเล่นหน้าจอก่อนดูก่อนเอ๊ะวันนี้จะทำอะไรดีดูยอดเงินดูสินค้าที่จะซื้อในระหว่างเนี้ยระบบก็สแกนไปด้วยครับฉะนั้นถ้าดีเทคเจอเรื่องพวกเนี้ยครับระบบก็จะแจ้งเตือนลูกค้าเราสามารถเลือกได้ว่าเคสเนี่ยลูกค้าจะต้องออกจากการใช้งานหรือลูกค้าต้องเข้าไปปิดการใช้แอปพวกนั้นก่อนครับก็จะทำให้ลูกค้าทราบว่าอ้าวมีแอปพวกนี้อยู่ในมือถือตัวเองอยู่หรอครับอันนี้ผมสมมุติเลยนะเผลอตัวแล้วมีการดาวน์โหลดแอปดูดเงินที่เขาเรียกกันภาษาตลาดเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่คนร้ายสามารถควบคุมมือถือผมได้ครับต่อให้ผมโหลดมาปุ๊บมันจะเจาะเข้าไปในระบบได้ไหมฮะจริงๆถูกปฏิเสธการใช้งานตั้งแต่ลูกค้าเริ่มล็อกอินแล้วครับแล้วทันทีเลยใช่ไหมอัตโนมัติใช่ครับระบบ AI มันจะสามารถทราบได้ทันทีเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือการจับป้องกันเอาไว้ก่อนกับการทำธุรกรรมผิดแตกต่างไปรวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันที่มีการไปดาวน์โหลดมาและเป็นแอปพลิเคชันคอนโทรลจากควบคุมระยะไกลนะครับหยุดละหยุดอะไรฮะหยุดก็เป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายเนาะที่พอลูกค้าเริ่มจะทำรายการคำสั่งละเช่นจะซื้อสินค้าหรือจะโอนเงินนะครับยกตัวอย่างคือโจรอาจจะผ่านชั้นที่1มาชั้นที่2มาแต่ด้วยความเป็นจริงคือมันจบตั้งแต่ชั้นที่1แล้วนะครับเกิดมาถึงชั้นที่3ลูกค้ากำลังจะโอนเงินระบบของ AI ของเราครับก็จะมีอีกพาร์ทนึงไม่ว่าจะเป็นตัว score ที่คอยบอกว่าเนี่ยเป็นมือถือที่ลูกค้าใช้ประจำหรือเปล่าครับ
เราพยายามเป็น fraud expert device ของในเพราะเราเป็น True Money เราเป็นดิจิทัล 100% ฉะนั้นเนี่ยเราก็สร้างโมเดลที่เรียนรู้ว่าเนี่ยเป็นเครื่องที่ลูกค้าใช้ประจำไหม2คือเราจะมี rules ในหลายแบบทั้ง rules ปกติกับตัว AI ยกตัวอย่างเช่นคุณโมนายอาจจะไม่เคยโอนเงินออกเลยนะครับเข้ามาปุ๊บทำ payment ลงทุนซื้อสินค้าสินเชื่อต่างๆปรากฏวันนี้คุณโมนายจะโอนเงินผิดปกติ AI จะเช็คประวัติย้อนหลังแล้วก็ถ้าคิดว่าผิดปกติปุ๊บ AI จะรีเจ็คการทำรายการนั้นๆซึ่งผมยกตัวอย่างเทียบเคียงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า อย่างลูกค้าเราบางรายเนี่ยครับไม่เคยโอนเงินออกเลยในจำนวนเป็นหลักแสนถ้าเกิดเวลาเขาเจอคนร้ายพยายามจะโอนเงินออกปุ๊บเนี่ยระบบก็รีเจ็คทำให้เซฟเงินในลูกค้าได้ต่อให้ลูกค้าถูกหลอกให้สแกนใบหน้า AI ก็ยังถือ priority สูงกว่าคือก็ไม่เคยทำใช่ไหมรีเจ็คครับแต่เราก็จะมีเมสเซจในการแจ้งเตือนลูกค้าบนหน้าจอให้ลูกค้าเข้าใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับครับอันนี้คือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเลยนะฮะจริงๆเนาะครับทีนี้ขอถามท่านรองบ้างฮะคือระบบการป้องกันณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะของต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาเขาเข้มงวดไปถึงไหนยังไงบ้างครับท่านรองครับก็จากที่ฟังทางพี่ผอ.พูดเมื่อกี้นะครับครับก็เทียบเคียงกับระบบของประเทศอังกฤษเลยนะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจากที่เพื่อนผมไปเรียนที่ประเทศอังกฤษมานะครับที่ประเทศอังกฤษเองเนี่ยการที่คนคนนึงจะเปิดบัญชีธนาคารสัก1บัญชีจะต้องใช้เอกสารเป็นจำนวนมากนะครับนั่นหมายความว่าเขาให้ความสำคัญจากกับเหตุผลที่คนจะเปิดบัญชีธนาคารว่าเปิดเอาไปใช้เพื่ออะไรนะครับแต่ส่วนนึงที่ทำให้สอดคล้องแล้วก็ทำให้ประหลาดใจกับระบบของประเทศอังกฤษก็คือในวันที่เพื่อนผมเรียนจบแล้วนะครับกำลังจะกลับมาที่ประเทศไทยแน่นอนครับเราเขาไม่ได้ใช้บัญชีที่ประเทศอังกฤษละเขาก็เลยทำการโอนเงินจากบัญชีในธนาคารประเทศอังกฤษกลับมาที่บัญชีในธนาคารในประเทศไทยทั้งหมดครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นบัญชีธนาคารประเทศอังกฤษถูกรีเจ็คถูกล็อกเงินไม่สามารถโอนออกได้นั่นหมายความว่าระบบสอดคล้องใกล้เคียงกันเลยกับการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติของการทำในชีวิตประจำวันของเขาครับนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนผมคนนี้เขาต้องกลับไปชี้แจงกลับไปตรวจสอบแล้วว่าคุณทำธุรกรรมอะไรอยู่ดีทำไมโอนออกจากบัญชีไปทั้งหมดคุณทำเองไหมหรือว่าโจรเป็นคนโอนออกครับแต่ว่าทีนี้เองเนี่ยเรื่องการป้องกันที่เข้มข้นก็ต้องมาควบคู่กับความสะดวกสบายด้วยของ True Money เป็นยังไงบ้างท่านผอ.ฮะตรงนี้เราค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าคือนอกจากเราเป็นผู้บริการหลักด้านนี้เนาะเราสั่งสมประสบการณ์มายาวนานและสิ่งสำคัญคือ experience ของลูกค้าต้องดีควบคู่กับความปลอดภัยที่ดีปลอดภัยมากเกินไปเข้มงวดมากเกินไปลูกค้าใช้งานสะดวกสบายไม่สะดวกสบายก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยในการที่เราให้บริการตรงนี้เราก็มีการดูแลลูกค้านะครับโดยเฉพาะผมอยากยกตัวอย่างเวลาลูกค้าที่มีปัญหาเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นความประมาทของลูกค้านะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ลูกค้ามาฝากไว้กับเราเนี่ยแสดงว่าเขาไว้ใจฉะนั้นเนี่ยเรายกระดับตรงนี้เป็นนโยบายที่สำคัญเวลาที่ลูกค้าโทรเข้ามาที่ call center ที่เราดูแลได้24ชั่วโมงเนี่ยกำลังเราจะมีฝ่ายป้องกันทุจริตคือของผมเนี่ยทำหน้าที่ติดต่อลูกค้ากับ24ชั่วโมงให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับการดูแลหรือลูกค้าที่ใช้งานไม่ได้นะครับเราก็จะมีการเก็บในเรื่องของ data แล้วคอยพัฒนาให้เรื่องของ experience ลูกค้ามันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับดังนั้นคุณผู้ชมฮะไม่ว่าท่านจะซื้อข้าวซื้อของออนไลน์ผ่านช่องทางไหนก็ตามแต่นะครับหนึ่งในช่องทางคนกลางที่อยากจะให้เลือกใช้บริการจริงๆเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นก็คือ True Money นะครับวันนี้ขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ